วันนี้ผมแมงดึกกับรายการดินกลางดินนี่เป็นครั้งแรกของเราเรายังมาทำกับข้าวกันในป่าบรรยากาศดีมากวันนี้เราจะสาธิตการทำข้าวอาหารเช้านะครับผมจะเป็นมันฝรั่งผัดกับคอนบีฟของพวกนี้เราไม่ต้องแช่ตู้เย็นเรามาสดๆเลยวันนี้ไม่มีตู้เย็นมาไม่มีถังแข็งมาเตาที่ใช้วันนี้เตาครับ Primus ETA MF MF เนี่ยสามารถใช้ได้2อย่างก็คือทั้งแก๊สแล้วก็น้ำมันวันนี้เราใช้น้ำมันนะครับผมเดี๋ยวเราจะสาธิตการจุดให้ดูว่าจะจุดยังไงเดี๋ยวเชิญคุณป๊อปนะครับผมสวัสดีครับป๊อปสวัสดีครับป๊อปนอนสบายเมื่อคืนโอ้สบายมากครับป๊อปมาต้องมาทางนี้หน่อยอย่างแรกเลยครับผมเราต้องทำการปั๊มลมเข้าไปในถังแก๊สไอ้ถังน้ำมันนะครับผมปั๊มลมเข้าไปในถังน้ำมันเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องหงายด้านนี้ขึ้นได้คำว่าอ่อนนี่ครับหงายด้านนี้ขึ้นนะครับผมจากนั้นเราจะทำการจุดโดยการเปิดวาล์วน้ำมันนะครับเปิดวาล์วน้ำมันนะครับจะมีเสียงซู่ซ่านิดหน่อยเตาของเรานี่มีที่บังลมเลยนะเห็นไหมบังลม ตอนนี้กำลังการอยู่ในขั้นตอนอะไรอยู่ครับอยู่ในขั้นตอนวอร์มเจเนเรเตอร์ครับวอร์มเจเนเรเตอร์หรือภาษาไทยผมว่าหุ่นเจเนเรเตอร์ไม่ต้องตกใจใช่ไหมครับที่ไฟมันจะออกมามากกว่าปกติไฟกับเราได้เป็นมิตรกันหลังจากที่เราอุ่นเจเนเรเตอร์แล้วครับตอนนี้การเผาไหม้นะครับหรือการสันดาปก็จะสมบูรณ์ขึ้นนะครับเนี่ยครับเปลวไฟสีแดงก็จะหายไปนะครับชุดเตา ETA ดีไงป๊อปชุดเตา ETA เป็นชุดที่ออกแบบมาเพื่อให้ประหยัดพลังงานครับประหยัดพลังงานกว่าหม้อทั่วๆไปหรือชุดเตาทั่วๆไปในครึ่งนึงอันนี้คือเราไม่ทิ้งขยะในอุทยานใช่ไหมเราไม่ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ที่เราใช้เราใช้น้ำมันครับน้ำมันก็จะลดปริมาณเรื่องของแก๊สนะครับแก๊สกระป๋องที่เราต้องนำเข้าไปเนี่ยก็คือขยะก็จะตรงนี้ก็จะหมดไปด้วยครับหม้อ ETA เนี่ยมันจะมีตัวกระจายความร้อนที่ดีครับทำให้ประหยัดพลังงานนะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมวันนี้เราทำมันบดไอ้มันผัดกับมันฝรั่งผัดกับคอนบีฟนะครับผมแล้วก็มีคอนพอกด้วยถ้าคนไม่กินเนื้อนะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแล้ววันนี้เราอาจจะออกเมนูฝรั่งหน่อยแต่ว่าคือของพวกนี้เราหาซื้อได้สามารถซื้อได้ตามตลาดในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแล้วก็ไม่ต้องอาศัยตู้เย็นท่านอุปกรณ์ที่เราต้องการก็คือเนี่ยมีคอนบีฟคอนพอกของอสรนะครับมันฝรั่งหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆนะครับผมมีกระเทียมมันก็มีหอมใหญ่นะครับผมเครื่องปรุงส่วนใหญ่ก็มีนะครับเกลือพริกไทยเป็นหลักนะครับผมขั้นตอนแรกคือต้มมันฝรั่งก่อนต้มมันฝรั่งก่อนเลยขั้นตอนแรกผมทำต้มมันฝรั่งก่อนปุ๊บได้มันฝรั่งมาบักมาไปใส่เกลือไปนิดติดฝาสุกนิดๆเดี๋ยวผัดมันจะเละเกินไปโอ้โหเร็วมากป๊าบเดี๋ยวรอแต่ว่าคือต้องคุณต้องมีมาดูมันหน่อยนะต้องหัดมาชิมหน่อยมาจิกๆนี่ยังโอเคแป๊บๆเริ่มเห็นว่าแม่หน้าตามันเริ่มสุกๆแล้วมันกินง่ายเคี้ยวกรุบๆหน่อยเคี้ยวพอเอาน้ำออกนะครับน้ำออกเลยต้มมันเสร็จแล้วนะครับผมก็พักมันไว้ต่อมาด้วยที่การผัดนะครับผมจากฝาหม้อกลายเป็นกระทะดูทิ้งฝาหม้อกระทะเราต้องเอาบังลมออกนะครับไฟกำลังติดได้ครั้งแรกเลยผมอาจจะสุขภาพหน่อยตรงนี้เอาน้ำมันมากรองไว้ใช้นี่เดือดทั้งนั้นเดี๋ยวเนี่ยมันโป่งแล้วมันมากรองไว้ใช้ปั๊บสามโป่งใส่เนยหน่อยเพื่อความหอมลำมีกระเทียม
มเอาคอนบีฟนี่คอนอะไรคอนบีฟโอเคจำนวนหนึ่งนะครับนี่บอกว่ากระทะมันผัดหน่อยให้ชโลหอมหวนผู้ตายลืมใส่หอมอย่างต่อไปก็ใส่มันไปปั๊บเห็นไหมมีทั้งโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตถ้ามันแห้งไปหน่อยเนี่ยเราก็ใส่น้ำไปหน่อยให้มันแบบว่านวลๆหน่อยแป๊บนึงใส่น้ำไปหน่อยจะได้ครับผมปั๊บใช่ว้าวยอดจะกินกับกินเปล่าๆกินอย่างนี้ครับหรือว่าจะกินกับน้ำพอกินกับน้ำปังก็อร่อยส่วนเกลือนี่ก็แล้วแต่ตามชอบเค็มเพราะในตัวเนื้อมันก็มีรสชาติเค็มพอสมควรแล้วคนที่ไม่กินเนื้อก็ไอคนที่ไม่กินเนื้อก็ใช้นี่ได้นะคอนฟอกเป็นหมูครับจบรายการหนึ่งแมงดึกก่อนนะอร่อยมากครับแต่อย่าลืมนะครับผมถ้าทำอะไรก็ตามขยะนี่ครับมาที่ธรรมชาติต้องรักษาธรรมชาติเก็บกลับบ้านเก็บกลับบ้านนะครับอย่าทิ้งในนี้นะครับผมเพื่อป่าของเราเพื่อลูกของเราครับ